เช็คบำนาญแห่งชาติดับฝัน60 ปี3,000 บาทจะได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับข่าวสามทีวีเช่นเคยนะครับก็สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมก็เช้านี้นะครับอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีนักนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติเนาะไม่ใช่ว่าข่าวไม่ดีนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับผมก็ได้อ่านแล้วมารอบหนึ่งละแต่ก็เผื่อพ่อแม่พี่น้องบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับก็คือกฤษฎีกาดับฝันร่างพรบ.บำนาญแห่งชาติคนอายุ60ปีรับบำนาญ 3,000 นะครับผมก็ฐานเศรษฐกิจนะครับได้ไปหาข้อมูลตรงนี้มาและเขียนบทความตรงนี้ขึ้นนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็สำนักงานนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้เสนอความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการให้คำรับรองหรือไม่รับรองเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหรือพรบ.บำนาญแห่งชาตินะครับซึ่งนายนิมิตนะครับเทียนอุดมครับตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับผมกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 13,264 คนนะครับเป็นผู้เสนอเกี่ยวกับกฤษฎีการ่างพรบ.ฉบับนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินะครับผมของผู้สูงอายุนะครับผมสาระสำคัญของร่างพรบ.บำนาญแห่งชาติอันนี้นะครับก็ที่ภาคประชาชนในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับเสนอมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนเมื่ออายุถึง60ปีนะครับได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับผมแทนการได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบำนาญทั่วไปนะครับพร้อมกับให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับผู้สูงอายุเด็กและสตรีคนพิการนะครับคอยกำกับทิศทางเช่นช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทำแผนแม่บทเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการให้ทั่วหน้านะครับล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่านายกนะครับรัฐมนตรีไม่ควรให้คำรับรองร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาตินะครับผมเนื่องจากมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2564กำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพ.ศ. 2552นะครับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น2552นะครับประกอบกับคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเมื่อวันที่18ตุลา2554นะครับกำหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบรายเดือนแบบขั้นบันไดจำนวน600ถึง 3,000 บาทนะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีความเห็นอีกว่าการเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ที่มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับรวมถึงการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการบำนาญแห่งชาติเนี่ยและจัดตั้งสำนักงานบำนาญแห่งชาติในสังกัดกระทรวงการคลังยังมีความซ้ำซ้อนกับองค์กรตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับและกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับก็เกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้นะครับกฤษฎีกาดับฝันร่างพรบ.บำนาญแห่งชาติคนอายุ60ปีรับบำนาญ 3,000 นะครับก็ทางคณะกรรมการนะครับกฤษฎีกาได้เสนอความคิดเห็นไปให้ท่านนายกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็อยู่ที่นายกนะครับหรือลุงตู่ของเราเนี่ยจะรับฟังรับพิจารณาหรือไม่นะครับผมไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะครับว่าจะตกลงมันยังไงกันแน่บำนาญแห่งชาติจะได้หรือไม่ได้กันแน่นะครับผมตรงนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะเห็นชอบหรือไม่นะครับเกี่ยวกับการร่างพรบ.กฤษฎีกาอะไรชุดนี้นะครับผมก็
ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าเงินโดยปกติแล้ว600ถึง 1,000 บาทเนี่ยได้อยู่แน่ๆครับสำหรับเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุนะครับผมได้อยู่แน่ๆขั้นต่ำเนี่ย 1,000 บาทบำนาญแห่งชาตินะครับสำหรับผู้สูงอายุที่60ปีได้แน่นอนยังได้อยู่นะครับ 1,000 บาทแต่เรื่องที่เขาเสนอไปนะครับเกี่ยวกับกิจการนี้ 3,000 บาทนะครับก็ต้องรอนายกเขาจะเห็นชอบหรือไม่นะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาติหรือข่าวเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุตรงนี้นะครับข่าว3ทีวีก็จะเกาะติดกระแสกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเช้านี้นะครับข่าวเกี่ยวกับดับฝันบำนาญแห่งชาติ60ปี 3,000 บาทก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผู้สูงอายุไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะไม่ได้เงินแล้วนะครับยังได้อยู่แน่นอนนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเช้านี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ